อาจารย์คลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายในเซตนี้ให้อาจารย์เล่าเรื่องราวของอาจารย์ละกันที่อาจารย์อยากจะเล่าอยากจะพูดจะคุยในเรื่องเกี่ยวกับพลังอย่างเงี้ยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์เรื่องพลังคืออยากให้ทุกคนที่ศึกษาในเรื่องของพลังเนี่ย ให้เข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยให้เข้าใจในเรื่องของสสารพลังงานให้ได้ถ้าเข้าใจในเรื่องสสารพลังงานได้แล้วนะมันไม่มีอะไรที่เราจะไม่เข้าใจค่ะนะเนี่ยสสารธาตุดินน้ำลมไฟนะเนี่ยพลังงานสนามแม่เหล็กพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เป็นพลังงานอ่ะมันก็แต่เราก็ไม่ต้องศึกษาถึงขนาดที่ว่าไปลงลึกอะไรมากมายแต่ให้เข้าใจว่าพลังงานเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยส่งพลังงานมาในโลกเราเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้ส่งเฉพาะแสงความร้อนนะยังมีรังสีอะไรมากมายแต่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ยังมีคลื่นพลังสนามแม่เหล็กอะไรเยอะแยะหมดเลยนะแล้วก็พลังงานจักรวาลทั้งหมดเนี้ยในจักรวาลทั้งหมดเนี้ยเขาก็มีพลังงานที่ดาวแต่ละดวงรวมๆในก็ส่งพลังงานมาถึงเราทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าที่เคยบอกว่าดาวดวงเนี้ยส่งพลังงานมาถึงโลกเราเนี้ยค่ะส่งมาถึงแล้วเนี่ยแต่ดาวดวงเนี้ยอยู่หรือเปล่าไม่รู้ระยะเวลาที่เขาส่งมาใช่เขาส่งมาเป็น100ปีแล้วอ่ะถึงเพิ่งจะมาถึงโลกเราอ่ะดาวดวงนั้นก็อาจจะแต่สลายไปแล้วใช่แต่สลายไปแล้วฉะนั้นพลังงานที่ก้อนหินเขาซึมดูดซับไว้เนี่ยก็ไม่ใช่จะมีอยู่ง่ายๆไงเพราะว่าดูดซับมาเป็นล้านๆปีเนี่ยแล้วดาวตรงนั้นเนี่ยแตกดับไปแล้วเนี่ยแต่พลังงานของเขายังอยู่ถูกป่ะแล้วเรานำหินก้อนนั้นน่ะมาตรวจสอบพลังดูอย่างดีคัดสรรอย่างดีแล้วค่ะนะลองมาเข้าวิธีการกระบวนการทางแมคานิกในเชิงของคลื่นความถี่แล้วก็สนามแม่เหล็กค่ะแล้วมากระตุ้นโมเลกุลกระตุ้นพลังงานในก้อนหินก้อนนั้นน่ะให้เขาคายพลังงานที่เขาได้รับมาจากดวงดาวต่างๆทั้งหมดทั้งหลายแหล่นั่นแหละให้เขาคายมาให้ส่งผลกับเราให้ส่งผลกับชีวิตเราแล้วมันจะส่งผลกับชีวิตเราอย่างไรก็หมายถึงว่าชีวิตเรานั้นน่ะก็จะต้องอยู่ในสภาพของความถี่ที่ดีและอยู่ในสภาพของความถี่ที่เป็นกุศลค่ะอยู่เป็นกุศลเนี่ยคือว่าแค่คิดดีทำดีคิดบวกคิดได้เชิงบวกศีลก็รักษาในระดับนึงไม่ต้องถึงขนาดโอ้โหมดบี้ไม่ได้แมงยุงตกไม่ได้แมงวันอะไรมันก็เกินไปเอาแค่ที่ว่าที่เรารักษาได้ที่เราเป็นคนดีไม่ไปเดือดร้อนใครนั่นแหละแล้วศีลเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยข้อที่สำคัญก็คือข้ออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนน่ะข้อนั้นน่ะมันสำคัญหมดแหละแต่บางทีพูดโกหกแล้วทำให้คนสบายใจมันก็มีนะอันนั้นน่ะยกเว้นอย่างเช่นคนป่วยคนเจ็บคนอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เราต้องไปบำบัดเขาอันนั้นนะก็ในส่วนหนึ่งนั้นไอ้พลังงานตัวเนี้ยถ้ามันเป็นพลังงานที่บวกเป็นพลังงานที่ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติหรือว่ามันเป็นพลังงานที่เพื่อสังคมพลังงานที่เพื่อความสามัคคีพลังงานที่ทำให้เราเป็นคนดีได้นะยังไงคุณก็ได้สัมผัสกับพลังหินอันนี้ได้แน่นอนดังนั้นพลังส่วนตรงเนี้ยถามว่าเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กไหมไม่ใช่ถามว่าเป็นพลังงานแสงไหมไม่ใช่พลังงานเสียงไหมไม่ใช่ฉะนั้นถ้าใครบอกว่ามีมิเตอร์ไปเช็คไหมว่าไอ้พลังเนี้ยมันมีหรือไม่มีเนี่ยมันไม่มีหรอก
ค่ะคุณน่ะต้องใช้ความรู้สึกคุณไปเช็คพลังงานเนี้ยพลังเครื่องที่ออกจากเครื่องใช่ไหมอาจารย์ที่ออกจากหินจากหินที่มาจากเครื่องใช่ไหมที่ออกจากหินน่ะแต่ว่าไอ้แสงสีต่างๆที่ออกขึ้นมานั่นน่ะค่ะมันเพียงแต่บอกว่าตอนเนี้ยนะหินตอนเนี้ยโดนถูกกระตุ้นพลังงานแล้วหินปล่อยพลังงานแล้วแค่นั้นเองนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าปล่อยพลังงานมาแบบไหนขึ้นพลังงานเท่าไหร่แล้วพลังงานมันเป็นรูปแบบยังไงเราก็ไม่รู้มันแต่ว่าขึ้นเป็นความถี่สนามแม่เหล็กก็ไม่ใช่จะเป็นขึ้นความถี่ในเชิงแสงเป็นอะไรหรือเป็นอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละแล้วเราจะเอาอะไรมาวัดหรือว่าจะเอาอะไรมาบอกว่าจะต้องเอาไอ้นี่มาประกอบกับไอ้นี่มาประกอบกับไอ้นั่นน่ะมันก็ไม่ได้อาจารย์อาจจะเอากิ่งไม้2กิ่งใบไม้3ใบก้อนหิน1ก้อนแล้วเฮ้ยพอเราสัมผัสแล้วมันใช่มันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถูกป่ะค่ะไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีรูปแบบว่าจะต้องเป็นรูปทรงพีระมิดจะต้องเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นรูปดาวหรือเป็นกระจกแบบอันนี้ไม่ได้ไปอะไรนะเหมือนว่าเป็นกระจกป้อยกลวยแปดเหลี่ยมอะกระจกแปดเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแง่ห่วงจุ้ยนะคือศาสตร์ของเขานะแล้วศาสตร์ของเขาไม่เกี่ยวกับเราศาสตร์ไทยศาสตร์มันศาสตร์ของเราคือเน้นเรื่องของพลังงานศาสตร์เราคือวิทยาศาสตร์ที่เราพิสูจน์ได้เรื่องของพลังงานนะฮะเรื่องของพลังงานจริงๆก็ทำงานจริงๆแล้วทีมงานของเราได้ทำงานด้วยใจจริงๆซึ่งคุณจตุรงค์ก็ยังบอกเลยว่าทุกหนึ่งร้อยหรือทุกๆ1,000เนี่ยไอ้ทุกๆ10,000นึงเนี่ยเก็บ100อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเก็บไปก็คือเวลาเราจำหน่ายชุดนึงอ่ะมันจะ10,000-19,000เราก็จะแบ่งเข้าบัญชี100 บาท 100 บาทเอาไว้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่านะเวลานั้นเนี่ยเราอยากจะทำเป็นห้องพลังจริงอาจารย์ทำเป็นห้องพลังอ่ะอาจจะเป็น5จุดในประเทศไทยเหนือสุดใต้สุดอันนั้นอ่ะมันต้องเป็นต้องมีอยู่แล้วนะคืออยากทำสิ่งที่จะทำเนี่ยเราเนี่ยความปรารถนาของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปรารถนาของอาจารย์จริงไม่ได้ปรารถนาแค่ให้คนกลุ่มแค่หมื่นคนเนี่ยได้มีสินค้าเอาไปใช้แล้วก็จูนพลังได้เข้ากับหินเสร็จแล้วก็ตัวเองก็จูนโปรแกรมจากจิตจักรวาลได้นะเราสามารถเชื่อมจิตกับจิตจักรวาลได้อะไรได้แล้วก็โปรแกรมสิ่งที่ปรารถนาได้แล้วก็ร่ำรวยสำเร็จไปคนเดียวร่ำรวยไปอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นคือประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมันน่าจะเราอยากจะให้อุดมสมบูรณ์ไงอาจารย์อยากให้อุดมสมบูรณ์เหมือนก็เหมือนกับที่แสดงบอกไงว่าเฮ้ยทำไมไอ้น้ำเต้ามันออกผลมาเยอะทำไมกล้วยมันพังพูอ่ะกล้วยอ่ะแล้วไอ้ที่มันแทงหน่อยแดงๆอีกเต็มเลยนะกล้วยตอนนี้มันขึ้นมาแบบโหเยอะมากมะละกอก็เป็นพวงเลยแล้วคือแบบทุกอย่างมันคืออยากจะให้แบบแล้วอาจารย์รู้ไหมตอนนี้ไอ้อะไรนะดอกมะลิอ่ะวันแม่ปีนี้แต่กิโลละ1,000นะอาจารย์เขาบอกว่าเพี้ยมันลงก็เนี่ยก็ลือเรื่องของพลังงานด้วยนะอาจารย์แต่ถ้าบางคนจะมีจะไม่มีเพี้ยไม่มีแต่พูดถึงว่าที่เราคิดว่าเราจะทำห้องพลังให้มันเป็น4มุมของประเทศไทยแล้วก็ตรงกลางที่กรุงเทพใช่ไงเราอยากจะสร้างสมดุลพลังให้กับประเทศไทยอันนี้คือเป้าหมายที่เราอยากจะทำคือเราอยากให้องค์รวมว่าเฮ้ยเขาว่าอาชีพประจำประเทศไทยอาชีพหลักก็คือเกษตรกรถ้าประเทศไทยขึ้นพลังงานมันสมดุลเนาะดินน้ำอะไรมันสมดุลไปหมดแล้วเนี่ย เขาอะผลผลิตดีอะมันก็ไม่ต้องเสียเงินไปจ่ายค่ะเนี่ยอาจารย์ข้างๆบ้านเชตแอมเนาะมันจะมีไร่มันสำปะหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเพราะเขาฉีดยาฆ่าแมลงเพราะแมลงมันเยอะเขาแล้วเขาฉีดยาฆ่าหญ้าด้วยแล้วไอ้ต้นมันน่ะมันก็ตายไปด้วยอาจารย์มันก็เป็นหมุนเวียนไงมันไม่ต้นมันตายดิไอ้อากาศอีกเนาะขอไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายที่มันเสียสมดุลไปหมดเนี่ยมันเถอะมันก็ตายหมดแหละก็เนี่ยมันก็วนเวียนไงพอใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วเนี่ยไอ้มันสัมปะหลังมันก็ไม่โตแล้วดินมันก็เสียหายอากาศมันก็เสียไปอีกไงแต่ว่าถ้าเรามีคลื่นพลังอันเนี้ยไปก็คือตอนเนี้ย
ที่เรามองไม่เห็นคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นสิ่งที่สัมผัสด้วยความรู้สึกแล้วก็คนที่เขาศึกษาเรื่องหินมาเนี่ยเขาจะเข้าใจที่เราพูดกันอาจารย์เพราะงั้นคนที่ฉันอยากจะบอกว่าที่เราทำเนี่ยก็ทำเพื่อสังคมจริงๆไม่ได้ไปหวังอะไรมากมายนะหรอกแต่ว่าถ้าจะทำแล้วไปแจกอะโอ้อาจารย์เชื่อตามรู้ไม่ๆอาจารย์ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วสตีฟจ็อบส์เขาก็ต้องทำมาแจกสิเพราะก็ทำนวัตกรรมเหมือนกันอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยที่เขาเก่งเนี่ยเขาก็อยากจะทำแจกนั่นแหละแต่ทุกอย่างมันคือต้นทุนอย่างของเครื่องอาจารย์เนี่ยในแท่งเนี่ยที่ยกขึ้นเนี่ยอาจารย์โอ้โหเนี่ยมันเท่ากับสร้อยข้อมือประมาณ5เส้นนะเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์ใส่เข้าไปเป็นเม็ดเล็กๆที่ฐานก็2อันเนี้ยและไอ้ก้อนใหญ่ๆอีก2ก้อน3ก้อนนี้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ทำแจกไม่ได้หรอกทำแจกเราจะได้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นนึกออกไหมอาจารย์มันจะเป็นต้องทำขายไม่ใช่แล้วเราไปรู้ว่าแจกไปเนี่ยไปให้กับคนที่จิตเขาดันหรือเปล่าไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเราออกจำหน่ายมาเนี่ยขายไปเนี่ยคนที่ซื้อก็คือคนที่ต้องเอาไปแก้ไขปัญหาจริงๆด้วยไม่แล้วต้องเป็นคนที่มีความถี่เดียวกับเราเนี่ยมันก็จะเป็นย่านความถี่เดียวกันอย่างทีเดียวกันหมดแล้วถ้าคนเอาไปสุดท้ายแล้วย่านความถี่ดีเอากันหมดเลยเนี่ยใช่ประเทศไทยมันก็นำพากันขึ้นไปแบบว่าชีวิตผ่อนคลายสบายสบายสำเร็จอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วสุดท้ายก็สมถะใช่ไหมอาจารย์สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีไม่แยกสีไม่แยกอะไรยังไงใช่มันก็จะเป็นรวมคือสุดท้ายถ้าประเทศไทยนะสมัยก่อนทำไมอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่าเงินเดือนไม่กี่พันทำไมอยู่กันได้ก็อยู่กันแบบอะไรเงี้ยแล้วมีความสุขด้วยนะอาจารย์แต่ทุกวันเนี้ยมันบางทีธรรมะบางทีมันละเอียดเกินไปมันละเอียดเกินไปกว่าที่คนเราที่คนที่เขามันน่าจะมีตัวกลางนี่แหละก่อนที่จะไปธรรมะใช่ก็ต้องใช้คลื่นพลังงานอย่างนี้แหละอาจารย์ถูกแล้วใช่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางอ่ะใช่เหมือนพลังงานกลางอ่ะว่าคุณจะลงไปต่ำหรือว่าคุณจะขึ้นไปคือเป็นชั้นเดียวชั้นธรรมเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่ลงไปต่ำแน่ๆใช่ถ้าคุณมาอยู่สัมผัสได้พลังตรงนี้มาอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีเชิงกุศลอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยมันก็กับจิตใจเราก็ต้องอยากจะขึ้นไปในเชิงทางนั้นทั้งหมดแหละใช่อาจารย์ไม่ต้องอาจารย์นี่เปรียบเทียบนะบางทีที่ดำก็แบบว่าเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันออกมาเนี่ยเอ๊ะทำไมรุ่นนี้มันต้องเป็นคนนี้ใช้รุ่นนี้ทำไมต้องคนนี้ใช้รุ่นนี้ทำไมต้องคนนี้ใช้มันมีหลากหลายราคานะใช่เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้หินเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายคุณจะใช้หินแบบไหนอะไรยังคุณก็ได้คุณเลือกได้เลยในโลกใบนี้มีหินให้คุณนำไปเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องรางไปไว้ทิชเมนต์ไปไว้เป็นกำลังใจเอาไว้โปรแกรมมันก็มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าพูดถ้าเราพูดถึงว่าเราผลิตมาแล้วเราทำแล้วเราได้กำไรไหมเนี่ยบางทีอ่ะถ้าเราพูดจริงๆแล้วเราขาดทุนด้วยซ้ำไปนะใช่ก็ที่ตามเห็นเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าเราอ่ะขาดทุนในทางโลกแต่เราไปได้กำไรในทางธรรมเนี่ยใช่ถูกป่ะเพราะว่าใช่เนี่ยคนที่เขาได้ไปเนี่ยเราขายไปเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาได้ไปในราคาที่มันถูกที่สุดละแต่ว่าเราเนี่ยเราขาดทุนเนี่ยคือแค่เสมอตัวเนี่ยก็ขาดทุนละถูกป่ะใช่การทุ่มเทจิตวิญญาณที่เราใส่เข้าไปแต่ว่าเราจะได้ทางอื่นอาจารย์แต่เดี๋ยวเราจะได้ทางอื่นคนอ่ะให้ทางนึงแต่มันจะได้ทางอื่นอยู่แล้วจักรวาลไม่ให้เราเสียหายหรอกอาจารย์ไม่เข้าใจใช่ก็รู้อย่างนี้แหละใช่ถ้าเราได้ให้สิ่งนี้ไปแล้วเราอาจจะไปขายที่ตรงไหนได้มาพันล้านก็ได้นะไม่แน่นะใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือว่าจะบอกว่าคนที่เขาเก่งๆอ่ะที่เขาคิดค้นนวัตกรรมอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของความถี่อย่างเราที่เราพูดกันเลยคือเรื่องของโทรศัพท์นี่แหละตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาในโลกที่ว่าคนยังไม่ได้มาพูดถึงแต่เราเป็นคนเป็น2คนแรกที่มาพูดไงอาจารย์คือคนเขายังไม่ได้ลงรายละเอียดกันนะว่าเฮ้ย
ไอ้คลื่นพลังงานพวกนี้นะที่มันมีผลกับพลังกายพลังของเรานะแต่คนเขายังไม่ได้มาเล่นกันตรงนี้ไงอาจารย์คนแค่ว่าเฮ้ยนวัตกรรมใหม่โทรศัพท์รุ่นใหม่มาอู้ยิ่งแรงยิ่งปื๊ดยิ่งป๊าดโอ้โหยิ่งดียิ่งดียิ่งดีโอ้โหยิ่งไฮเทคโนโลยียิ่งนวัตกรรมล้ำเท่าไหร่แล้วแต่คนยิ่งเป็นยิ่งถูกทำลายใช่ไหมล่ะอาจารย์ใช่แล้วก็บางทีการโฆษณาเดี๋ยวนี้มันก็โฆษณากันแล้วมันบางทีมันก็นั่นแหละนะมันอาจารย์ก็เห็นหลายๆเว็บแบบที่บางทีก็เขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้แล้วนั่นมันคือการตลาดเนาะค่ะการตลาดที่แบบถ่ายรูปออกมาแล้วก็สร้างสตอรี่ออกมาที่มันแบบโหมันเวอร์มากจนกระทั่งแบบถ้าอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้เรื่องของเราจริงๆถ้าก็ไปเอามาใช้อย่างเงี้ยนะมันจะเป็นยังไงไหมแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะแต่เนี้ยซื้อไปสัมผัสได้ใช่ไหมมันจิตใจมันก็ศรัทธามันเกิดแรงขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จใช่ใช่แต่ตามนั่งเมื่อก่อนเนี่ยนั่งสมาอันนี้พูดถึงเรื่องของการนั่งสมาธินะอาจารย์แต่ตามจะเป็นคนนั่งสมาธิได้สั้นในเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นานขึ้นเกิดจากการที่เราซอฟจากทางโลกนี่แหละพอเรานั่งสมาธิมันก็จะยาวขึ้นกว่าเดิมอีกสเต็ปนึงใช่ๆก็เครื่องนี้นะมาถูกเวลาแล้วก็ควรที่จะมาอาจารย์แล้วควรที่จะมานะแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ใช้คลื่นความถี่เหมือนกันแต่เป็นคลื่นความถี่ที่ทำให้ธาตุในหินปล่อยพลังออกมาคายพลังออกมาเร็วขึ้นพันเท่าคนที่ชื่นชมศรัทธาหินนะเหมือนเชตแตมเนาะเหมือนเชตแตมเนี่ยก็จะรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็เออมันดีมากอ่ะมันถูกมากเลยอ่ะมันมาถึงตรงเวลามากเลยอ่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีที่มีสถานที่อยู่สถานที่นึงอ่ะค่ะไม่ใช่สถานที่ก็หลายสถานที่เขาให้เราที่เขาเอามาเนี่ยให้อาจารย์เขามีก้อนหินแล้วไงค่ะแต่ก้อนหินเขาใหญ่เท่าตัวคนเลยนะค่ะแล้วก็ให้เราไปสร้างค่ะให้หินก้อนนั้นอ่ะมีพลังให้ปล่อยพลังออกมาใช่ใช่บางทีเราก็ทำให้เราไปรับทำอยู่แล้วตอนเนี้ยค่ะคือบางทีมีหินบางทีมีหินอยู่แล้วหรือเหมือนมีพระพิฆเนศแบบนี้อยู่แล้วน่ะส่งมาให้เราใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่พระพิฆเนศต้องเป็นหินนะแต่ต้องเป็นหินใช่ไงเหมือนเป็นพระหรืออะไรก็ได้ที่มาแกะสลักเป็นหินมาแล้วเราอยากจะมาใส่อย่างเงี้ยแต่ได้ไม่ยุ่งยากเลยเนี่ยสั่งจากเราแล้วกันเพราะว่าของเราเป็นแบบว่าเพียวๆอ่ะอย่างเงี้ยง่ายในการที่เราจะง่ายในการที่คุณจะเอามันเหมือนเป็นพลังงานเพียวๆเนาะขอให้รู้ว่ามันหินมันตระกูลไหนใช่ใช่ตระกูลซิลิเกตตระกูลอะไรพวกนี้มาเนี่ยมันเราก็จะเข้าพวกเข้าหมู่กันแล้วเราก็อาจจะใส่หินอย่างอื่นที่มันมีธาตุตัวอื่นที่มันปล่อยพลังออกมาแล้วให้มันสมดุลผสมผสานเข้าไปเนาะผสมผสานให้มันเสริมให้ช่างสำเร็จอะไรเงี้ยให้มันกลมกล่อมสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นเนาะค่ะอาจารย์แม้วันนี้เราก็ได้หลายคลิปแล้วแล้วก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่ได้สละเวลานะอันมีค่าของอาจารย์แต่ก็ยังอยากจะให้สละอีกเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของพลังเนี่ยคือมันเป็นสิ่งเก่าหรือสิ่งใหม่จะจำไม่รู้หรอกแต่ว่ามันยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องไงแสงสีเสียงเนี่ยใช่ใช่มันยังมีเรื่องของสีเรื่องของมันวางตรงนี้ถ้าเกิดสีนี้มันเป็นยังไงทำไมถ้าเกิดเราสีนี้มาใส่ผสมมาวางใกล้ๆแล้วจะส่งผลยังไงชาติแบบไหนอะไรไหมอีกหลายเรื่องแต่ว่าเอาไปใช้ก่อนแค่เอาไปใช้ไม่รู้เรื่องของเราเนี่ยมันก็ดีไม่รู้จะดียังไงมันก็สำเร็จเนาะคือไปคือการศึกษาเยอะๆน่ะอาจารย์เทพเขาศึกษามาแล้วไงเขาเสียเวลามาเกือบ40ปีแล้วไงเพราะงั้นคนที่จะมาเนี่ยก็แค่มาดูมาฟังว่าเฮ้ยเวลาใช้แล้วมันรู้สึกยังไงนะเชตามก็จะเขียนไว้ในไทม์ไลน์อยู่แล้วว่าพอได้รับของแล้วเนี่ยทำอย่างไรตอนนี้เวลาเปิดเครื่องเนี่ยอาจารย์จะแนะนำว่าไม่ต้องเปิดเยอะใช่ไหมอาจารย์
มันหมายถึงว่าไม่ต้องใส่แสงเยอะเปิดแผ่วๆเบาๆอะไรเงี้ยพอเนาะพอเราบิดเป็นแสงสูงสุดแล้วแล้วก็ผ่อนมาให้อยู่ตรงกลางๆคือเวลาต่ำสุดหรือแสงสูงสุดเวลาจะตามใช้แต่ว่าคือเปิดตลอดไงเปิดตลอดก็จะปล่อยแค่แผ่วๆไม่ได้ใส่แบบแจ๊สอะไรเงี้ยแล้วเครื่องนี้ก็ไม่ได้กินไฟเนาะอาจารย์ไม่ได้ใช่แล้วก็ค่ะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเครื่องนี้เนาะเพราะว่าสร้อยที่ให้ไปนี่ก็เป็นเงินแท้หินแท้แล้วก็ทองแท้แล้วก็หินเม็ดเล็กๆที่อยู่ในฐานตรงนี้ก็หูบอกเลยว่าประมาณสร้อยประมาณ5เส้นน่ะถ้าเป็นหินแท้ๆสร้อยหินแท้ๆก็เป็นหมื่นเนาะอาจารย์เนาะแค่เอาไปตั้งเป็นเครื่องประดับก็คุ้มแล้วใช่แต่ว่ามันใช่คือที่อยากให้อาจารย์มาพูดมาคุยอ่ะเหมือนตอนที่ชะดำทำเครื่องกับอาจารย์ปี54อ่ะชะดำก็พูดแบบว่าคือพอเราอ่ะสัมผัสแล้วมันใช่ไงอาจารย์เราก็อยากพูดอาจารย์แต่เป็นคนไม่ค่อยชอบเก็บไว้คนเดียวอ่ะเหมือนอันเนี้ยแต่คนนี้ถ้าเกิดจะมาพูดคนเดียวอ่ะจะตามก็จะได้ความรู้สึกเหมือนบางทีมันก็เหมือนมโนนะเฮ้ยเบอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะตามก็อยากให้อาจารย์ที่มาพูดด้วยเพื่อให้อาจารย์อ่ะแสดงความเห็นในเชิงวิชาการว่าเฮ้ยที่จะตามรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์งั้นวันนี้ก็คลิปนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะตามจะรบกวนอาจารย์ใหม่นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ